ช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเนื่องจากอาจารย์นำเรื่องของคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีตลอดปี60มานะคะก็เลยทำให้เวลาล่วงเลยไปต้องขออนุญาตนะคะใครที่ฟังไม่ทันไปย้อนดูได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะไปที่จดหมายนะคะส่งมาจากคุณรุ่งนภานะคะขอเริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิเชียรเกิดวันเสาร์ที่11เดือนกรกฎาคมนะคะปี02ปีกุลนะคะเวลา18นาฬิกาตรงตรงกับวันเสาร์ค่ะอาจารย์18นาฬิกาตรงนะคะดวงเป็นอย่างไรคะมีโชคไหมสุขภาพตอนนี้เจ็บเรื้อรังกระดูกข้อจะมีโรคอื่นที่รุนแรงไหมคะดวงนี้เป็นโรคเรื้อรังกระดูกข้อมา3ปีแล้วเป็นตั้งแต่ปี57แล้วมีแนวโน้มว่าภายใน3ปีนี้ต้องผ่าตัดละเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปคือไม่ใช่ปีหน้าขอโทษปีนี้ปี60นะครับค่ะนะมันติดจะปีหน้าอยู่เลยปีใหม่ละคือปีนี้เป็นปีที่สุขภาพของคุณเริ่มมีความเสี่ยงที่จะมีเกณฑ์จะต้องผ่าตัดเรื่องกระดูกและข้อนะครับแล้วก็เป็นการเจ็บป่วยที่ค่อนข้างจะเรื้อรังนะครับนะแล้วปีนี้เป็นชีวิตที่วุ่นวายมากจะมีปัญหาทั้งเรื่องการงานก็ไม่ราบรื่นปัญหาในครอบครัวก็มีแต่เรื่องวุ่นวายปวดหัวนะคนในครอบครัวก็สร้างปัญหายุ่งยากใจให้เสมอมีศัตรูไหมคะคือศัตรูน่ะไม่มีนะแต่มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งค่ะนะครับทะเลาะเบาะแว้งเป็นประจำดวงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับปลายปีเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาเป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสจะเดือดร้อนเรื่องคดีความและหนี้สินเพราะเรื่องจากถูกโกงหรือว่าผิดพลาดทางด้านการเงินนะครับจะต้องเดือดระวังเรื่องความเดือดร้อนทางการเงินและหนี้สินค่ะนะครับต้องเรื่องใหญ่เลยใช่ครับแล้วระวังเรื่องพิพาทกันนะระหว่างคนในครอบครัวเดียวกันนะครับทะเลาะกันครับบ้านที่อยู่นะคะอาจารย์20/18ดีไหมคะเป็นคอนโดค่ะครับ18เนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเลขตรงข้ามกันนะครับเป็นเลขตรงข้ามกันค่ะหมายความว่าคนในบ้านเนี่ยมักมีพฤติกรรมตรงข้ามกันเช่นคนหนึ่งใจร้อนคนหนึ่งก็ใจเย็นคนนี้คนหนึ่งไม่มีเหตุผลคนหนึ่งก็มีเหตุผลและพฤติกรรมที่ใช้ตรงข้ามกันทำให้คนในบ้านเนี่ยอยู่กันยากค่ะงั้นคนในบ้านจึงมักเข้าออกสวนทางกันค่ะนะครับแล้วก็ถามว่าดีไหมถ้าถามผมว่าเลขแบบนี้ก็ไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับพออยู่ได้แต่ว่ามักจะอยู่กันแบบนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันเนาะต้องใช้ความอดทนกันหน่อยค่ะบอกว่าได้รับจดหมายลูกโซ่นะทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเป็นอะไรไหมคะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกผมก็ได้บ่อยเหมือนกันผมก็ได้บ่อยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขอให้คุณรุ่งนภามีความสุขมากๆตลอดปีใหม่นี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมรายการเราด้วยคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งจดหมายเข้ามาแบบนี้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะรวมถึงคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำปี2560จากอาจารย์วิเชียรนี้นะคะชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand หรือใน Facebook ของเราค่ะแฟนเพจเราชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วแหมไม่อยากจะรีบไปเลยนะคะวันอังคารหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะเวลาเดิม 4:30 น. ถึง 6:00 น. วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ